หมูฝอยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูของดีเมืองโคราชขนาดกำลังดี200กรัมราคาเพียง150บาทมาเปิดประเด็นกันค่ะหยุดที่คุกแน่นอนปูนทะลุฟ้าขึ้นปราศัยพาดพิงสถาบันทั้งที่สวมกำไร EM คดีเก่าเข้าข่ายล้มล้างยังไม่สลดรอบนี้รอดยากค่ะหลังจากที่เมื่อวันที่12ธันวาคม2564มีการชุมนุมของกลุ่มราษฎรที่บริเวณแยกราชประสงค์ที่มีการค่ะเดินทางมารวมตัวกันในเวลา16นาฬิกาโดยมีการแขวนป้ายโจมตีสถาบันและเหตุชลมุนเมื่อทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเข้าไปปลดป้ายออกทำให้มวลชนบางกลุ่มไม่พอใจมีการคว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่และมีการโห่ไล่จนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาเหล่าบรรดากลุ่มแกนนำราษฎรก็ได้มีการอ่านแถลงการว่าจะต้องมีการดันเพดานยกเลิก112ราษฎรพิพากษามาตรา112เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองยกเลิกมาตรา112และศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งปฏิรูปสถาบันด้วยทั้งนี้ได้ปรากฏภาพค่ะต่อมาหลังจากที่จบการชุมนุมก็คือภาพที่1ในแกนนำที่ขึ้นเวทีประสัยได้มีการสวมกำไร EM และเสื้อที่ทำโดยกลุ่มทะลุฟ้าต่อมาทราบว่าก็คือนายธนพัฒน์ขอสงวนนามสกุลหรือว่าปูนซึ่งก็เป็นนักเคลื่อนไหวกิจกรรมค่ะที่มีบทบาทมาในหลายการชุมนุมแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในนามปูนทะลุฟ้าโดยปูนทะลุฟ้าค่ะได้ขึ้นมาประสัยบนเวทีซึ่งจากถ้อยแถลงการและพฤติกรรมการออกมาชุมนุมค่ะก็อาจจะเข้าข่ายผิดเงื่อนไขศาลเพราะว่าเจ้าตัวนั้นก็มีหลายคดีติดตัวและพบว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองด้วยก่อนหน้านี้เจ้าตัวค่ะมีการโพสต์ Facebook 8ข้อความในกลุ่ม Royal List Marketplace ตลาดหลวงที่พาดพิงสถาบันทำให้ถูกแจ้งเอาผิดมาตรา112แต่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในวงเงิน 10,000 บาทพร้อมกับมีการนัดรายงานตัวต่อศาลในวันที่7กุมภาพันธ์2565ขณะที่ในคดีแรกค่ะปูนทะลุฟ้าถูกดำเนินคดีจากกรณีเผาพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10บริเวณป้ายเรือนจำคลองเปรมซึ่งก็มีนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือว่าแอมมี่นักร้องวงเดี๋ยววัชมบูเป็นจำเลยในคดีเดียวกันนี้ด้วยอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าศาลจะมีเมตตาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวกับบรรดาเหล่าแกนนำที่ทำผิดและมีคดี112ติดตัวบางรายต่างก็กระทำความผิดซ้ำโดยไม่เกรงกลัวเงื่อนไขศาลเช่นเดียวกับกรณีของปูนทะลุฟ้าที่กล้าขึ้นปราศัยออกมาชุมนุมที่ขัดกับเงื่อนไขของศาลรวมทั้งก็ยังมีกำไร EM ติดตามตัวอยู่ด้วยค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ